การพบกันครั้งสุดท้ายระหว่างรูสเวลต์สตาลินและเชอร์ชิลเป็นการพบกันในที่ประชุมยาลตาที่ใครมีโดยเริ่มประชุมกันตั้งแต่วันที่4ถึง11กุมภาพันธ์คริสตศักราช1945การประชุมนี้มุ่งพิจารณาปัญหาสำคัญหลายประการที่ทั้ง3ประเทศมีผลประโยชน์เมื่อสงครามยุติแล้วเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่องพันธมิตรตะวันตกยุติการสนับสนุนรัฐบาลพลัดถิ่นของโปแลนด์ซึ่งอังกฤษสนับสนุนในกรุงลอนดอนแล้วหันมารับรองว่าคณะกรรมการลูบลินเป็นรัฐบาลเฉพาะการของโปแลนด์ตามคำเรียกร้องของโซเวียตความพยายามของโซเวียตซึ่งเรียกร้องมานานแล้วที่ให้ฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกยกเลิกรัฐบาลพลัดถิ่นโปแลนด์ในลอนดอนประสบความสำเร็จในที่ประชุมยาลตานี้ขณะเดียวกันผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3มีความเห็นว่ารัฐบาลเฉพาะการของโปแลนด์ที่จะตั้งขึ้นเป็นแกนนำความเป็นเอกภาพของโปแลนด์ในขณะที่ยังไม่มีการเลือกตั้งเสรีนอกจากนั้นแล้วที่ประชุมยังกำหนดไว้ว่าเมื่อสงครามยุติแล้วโปแลนด์จะต้องยกดินแดนทางภาคตะวันตกของประเทศที่สหภาพโซเวียตยึดครองไว้ในปีคริสต์ศักราช1939และไม่ยอมคืนให้โปแลนด์ให้เป็นของโซเวียตมหาอำนาจทั้ง3แห่งที่ประชุมยาลตาเห็นด้วยกับข้อเสนอการไม่ใช้แนวแม่น้ำโอเดอร์นีสเป็นเส้นแบ่งพรมแดนของโปแลนด์เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าจะทำให้มีชาวเยอรมนีจำนวนมากตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของโปแลนด์สำหรับประเทศในยุโรปที่ถูกปลดปล่อยจากการยึดครองของเยอรมนีเมื่อเยอรมนีปราชัยพันธมิตรตะวันตกไม่ได้รับคำมั่นสัญญาจากสตาลินให้เป็นที่แน่นอนเลยนอกจากสตาลินประกาศสนับสนุนหลักการของประชาธิปไตยและการเลือกตั้งโดยเสรีเพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีความรับผิดชอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนในประเทศต่างๆที่หลุดพ้นจากอำนาจของเยอรมนีเมื่อเยอรมนีต้องปราชัยไปแล้วสำหรับเรื่องเกี่ยวกับเยอรมนีที่ประชุมยาลตายืนยันตามมติที่ได้ให้ไว้แล้วในการประชุมออกตากอนซึ่งกำหนดให้มีการแบ่งประเทศเยอรมนีออกเป็นเขตยึดครองของผู้ชนะจะแตกต่างจากการที่กำหนดไว้ในคราวแรกก็เพียงให้ลดขนาดเขตยึดครองของเยอรมนีที่เป็นเขตของอเมริกาลงเพื่อเอาส่วนที่ลดไปนี้เป็นเขตยึดครองที่4และให้ฝรั่งเศสยึดครองในเขตที่อเมริกาแบ่งให้ทั้งรูสเวลต์และเชอร์ชิลปฏิเสธแผนการมอร์เจนทอร์ที่เสนอให้เปลี่ยนแปลงประเทศเยอรมนีจากประเทศอุตสาหกรรมเป็นประเทศเกษตรกรรมผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3ในที่ประชุมยาลตายังตกลงกันว่าจะจัดการกับเยอรมนีผู้พ่ายแพ้เฉพาะในเรื่องที่จำเป็นทั้งนี้เพื่อให้เยอรมนีอยู่รอดต่อไปหรือควบคุมอุตสาหกรรมทั้งหมดของเยอรมนีที่จะนำไปสู่การสร้างอาวุธนำอาชญากรสงครามขึ้นศาลจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นในกรุงมอสโกเพื่อกำหนดค่าปฏิกรรมสงครามที่เยอรมนีจะต้องชดใช้สำหรับรางวัลของสตาลินที่จะเข้าทำสงครามกับญี่ปุ่นในช่วงเวลาอีก3เดือนข้างหน้าหลังจากเยอรมนียอมแพ้ได้ตกลงกันในที่ประชุมยาลตากล่าวคือโซเวียตจะได้ดินแดนเพิ่มขึ้นอีกไม่เพียงแต่จะได้ภาคใต้ของเกาะแซคาลินกับหมู่เกาะคูริวมาครอบครองยังได้สัญญาเช่าปอร์ตอาร์เธอร์เพื่อใช้เป็นฐานทัพเรือของตนและยังมีสิทธิ์ในการใช้ท่าเรือสากลคือท่าเรือไดเรนนอกจากนั้นยังมีส่วนเข้าควบคุมเส้นทางรถไฟสายแมนจูเรียเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรทำสัญญามิตรภาพกับจีนสำหรับมองโกเลียจะได้รับเอกราชกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งร่างกันขึ้นเมื่อก่อนหน้านั้นที่ดัมบัตตันโอ๊กถูกนำมาพิจารณากันในที่ประชุมยาลตาเมื่อสหภาพโซเวียตสละการเรียกร้องแต่เดิมที่ต้องการให้สาธารณรัฐทั้ง16แห่งของตนเข้าเป็นสมาชิกสมัชชาใหญ่มหาอำนาจตะวันตกจึงต้องเห็นด้วยที่โซเวียตต้องการให้เบลโลรัสเซียกับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติพร้อมกับโซเวียตในเวลาต่อมาฤดูใบไม้ร่วงคริสต์ศักราช1945ก่อนที่กองทัพภาคพื้นดินของฝ่ายสัมพันธมิตรจะเริ่มบุกเยอรมนีขั้นเด็ดขาดฝ่ายสัมพันธมิตรมองการโจมตีเยอรมนีทางอากาศอย่างหนักการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายฝ่ายสัมพันธมิตรส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเดสเดนติดต่อกันถึง5ครั้งครั้งแรกในตอนกลางคืนของระหว่างวันที่13ถึง24กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช1945อังกฤษส่งเครื่องบิน800ลำทำการถล่มเดสเดนอย่างรุนแรงหลังจากอังกฤษโจมตีในตอนกลางคืนแล้ววันรุ่งขึ้นในตอนกลางวันของวันที่14กุมภาพันธ์เครื่องบินจากกองทัพที่8ของสหรัฐอเมริกาจำนวน400ลำถล่มซ้ำอย่างหนักวันที่15กุมภาพันธ์สหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบินอีก200ลำวันที่2มีนาคมส่งมาอีก400ลำและในวันที่17เมษายนส่งมาอีก572ลำทำการถล่มเดสเดนจนบอบช้ำจุดมุ่งหมายของการถล่มเดสเดนก็เพื่อทำลายศูนย์กลางการคมนาคมที่มีความสำคัญยิ่งในการป้องกันเยอรมนีในแนวรบด้านตะวันออกเป็นการช่วยเหลือให้กองทัพโซเวียตบุกเข้าไปในดินแดนของประเทศเยอรมนีแต่ความจริงนั้นการโจมตีเดสเดนอย่างบ้าเลือดถึง5ครั้งติดต่อกันไม่ได้ช่วยเหลือหรือก่อประโยชน์ทางทหารให้แก่กองทัพแดงประการใดแต่กลายเป็นการทำลายเมืองที่สวยงามที่สุดในยุโรปจนย่อยยับ
พร้อมกับการสูญเสียชีวิตของประชาชนชาวเยอรมันไปประมาณ 35,000 ถึง 135,000 คนในขณะที่โจมตีเมืองเดสเดนทางอากาศกองทัพภาคพื้นดินของฝ่ายสัมพันธมิตรเพิ่มความเข้มแข็งยิ่งขึ้นกองทัพของมองโกเมอรีได้รับการสั่งให้บุกข้ามแม่น้ำไรทางเหนือของแนวรบเข้าไปในช่วงต้นเดือนมีนาคมกองทัพที่3ของนายพลแพตตันคืบหน้ามาถึงแม่น้ำไรที่บริเวณคอเบรนท์และลุกคืบหน้าต่อกองทัพที่1ของนายพลคอสเนเอชฮอตยึดสะพานข้ามแม่น้ำไรที่เรมาเกนทางใต้ของกรุงบอนแล้วข้ามแม่น้ำไปในขณะเดียวกันก็ลงไปทางใต้ของแม่น้ำไรกองทัพที่9ของนายพลโทวิลเลียมเอสซิมสันลุกคืบหน้ามาถึงแม่น้ำไรตรงบริเวณใกล้ๆกับแม่น้ำดัสเซดอฟหลังจากนั้นกองทัพทั้ง3ที่เคลื่อนที่มาถึงแม่น้ำไรแล้วได้รับคำสั่งให้รอเวลาจนกว่าการบุกครั้งใหญ่ของกองทัพมงโกเมอรีจะเริ่มต้นระหว่างที่รออยู่นั้นกองทัพทั้ง3ทำการเคลียร์พื้นที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำไรในตอนกลางคืนของวันที่22ถึง23มีนาคมกองทัพทั้ง3ของสหรัฐข้ามแม่น้ำตรงบริเวณออฟเปนไลน์ระหว่างเมดกับแมนฮามการคืบหน้าครั้งนี้เผื่อไม่ได้รับการขัดขวางจากเยอรมนีเลยในตอนกลางคืนระหว่างวันที่23ถึง24มีนาคมกองทัพของมงโกเมอรีมีกำลังลบ25กองพลบุกข้ามแม่น้ำไหลไปเป็นแนวกว้าง25ไมล์ตรงบริเวณใกล้ๆกับเวเซลหลังจากใช้ปืนใหญ่มากกว่า 3,000 กระบอกโหมกระหน่ำยิงเข้าไปล่วงหน้าก่อนแล้วการต่อต้านการบุกของกองทัพของมงโกเมอรีโดยทั่วไปเป็นไปอย่างเบาบางแต่นายพลมงโกเมอรียังไม่บุกคืบหน้าต่อไปจนกว่าหัวหอกของกองทัพที่บุกลึกเข้าไป20ไมล์จะปักหลักได้อย่างมั่นคงแล้วหลังจากนั้นกองทัพที่1ของแคนาดาทางปีกซ้ายของกองทัพมงโกเมอรีรุกไปข้างหน้าผ่านเข้าไปในเนเธอร์แลนด์กองทัพที่2ของอังกฤษลุกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไปยังลูเบกและวิสมาบนฝั่งทะเลบอลติกของทัพสหรัฐบุกไปข้างหน้าข้ามแดนเยอรมนีเข้าไปเป็นรูปแนวโค้งเรียงตัวไปนับตั้งแต่จากแมกเดเบิร์กผ่านไลป์ซิกจนถึงชายแดนเช็กโกสโลวาเกียและชายแดนออสเตรียกูเดเรียนพยายามย้ายกองทัพเยอรมนีมาทางตะวันออกเพื่อขับไล่กองทัพแดงออกไปฮิตเลอร์ทั้งที่ห่วงเบอร์ลินแต่ต้องการให้กองทัพที่11และ12กำลังสำรองสุดท้ายของเยอรมนีขับไล่กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรให้ถอยข้ามแม่น้ำไลน์ไปดังนั้นในวันที่28มีนาคมฮิตเลอร์จึงแต่งตั้งนายบอนแฮนสเทรปเป็นผู้บัญชาการแทนนายพลกูเดเลียนอย่างไรก็ดีการตีโต้ให้ศัตรูถอยหลังหนีไปเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เสียแล้วความจริงชาวเยอรมนีกลับต้องการให้กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรรีบบุกเข้ามาถึงกรุงเบอร์ลินให้เร็วกว่าการบุกเข้ามาของกองทัพแดงซะอีกวันที่19มีนาคมเมื่อฮิตเลอร์รู้ตัวว่าต้องปราชัยจึงมีคำสั่งที่ไม่มีผู้ใดขานรับผู้รับผิดชอบเรื่องการผลิตอาวุธเพื่อสงครามของฮิตเลอร์นายอัลเบิร์ตสเปียร์หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติการคำสั่งของฮิตเลอร์วันที่11เมษายนกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรบุกข้ามแม่น้ำเอลเบห่างจากกรุงเบอร์ลินเพียง60ไมล์แล้วหยุดอยู่ที่นั่นในแนวรบด้านตะวันออกในช่วงต้นเดือนมีนาคมนายพลชูคอฟขยายหัวหอกที่พุ่งเข้ามายังเบอร์ลินจุดหัวหอกข้ามแม่น้ำโอเดอร์ไปปีกซ้ายของกองทัพโซเวียตเข้าถึงกรุงเวียนนาในวันที่6เมษายนทางขวาของแนวรบของทัพโซเวียตยึดคอนิกส์เบิร์กได้ในวันที่9เมษายนหลังจากนั้นในวันที่16เมษายนกองทัพชูคอฟเริ่มบุกใหญ่พร้อมกับกองทัพของโกเนฟซึ่งกำลังข้ามแม่น้ำนิสไปมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเบอร์ลินฮิตเลอร์ยังเลือกที่อยู่ในเมืองหลวงเยอรมนีต่อไปทั้งที่กำลังใกล้ถึงจุดแตกดับแล้วก็ตามฮิตเลอร์ทราบข่าวว่ารูสเวลล์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่12เมษายนแต่การตายของรูสเวลล์ไม่ทำให้ฮิตเลอร์พ้นจากความหายนะที่กำลังคืบคลานเข้ามาในวันที่25เมษายนกองทัพโซเวียตเข้าล้อมกรุงเบอร์ลินไว้ในวันเดียวกันกับกองทัพโซเวียตสมทบกำลังเข้ากับกองทัพสหรัฐในบริเวณแม่น้ำเอลเบฮิตเลอร์จึงสั่งให้กองทัพที่12ถอยมาป้องกันเบอร์ลินเมื่อทุกคนกำลังหนีจากเขาไปรวมทั้งหมดหวังทุกอย่างแล้ววันที่30เมษายนคริสต์ศักราช1945ฮิตเลอร์เข้าพิธีสมรสกับอีวาเบาหลังจากเสร็จพิธีสมรสแล้วคู่สมรสฆ่าตัวตายพร้อมกันท่ามกลางซากปรักหักพังของวิหารเชนเซลลี่ในขณะที่การสู้รบบนท้องถนนในกรุงเบอร์ลินกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะศพของฮิตเลอร์กับอีวานเบาถูกนำไปเผาในส่วนของวิหารแห่งนั้นอย่างรีบด่วนนายพลดอนิสผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นทายาทฮิตเลอร์รีบยอมแพ้ศัตรูเพื่อป้องกันชีวิตชาวเยอรมนีและช่วยทหารเยอรมนีที่กำลังหนีไปทางตะวันตกให้หลอดพ้นจากการไล่ล่าของทหารโซเวียตเมื่อเยอรมนียอมแพ้แล้วปรากฏว่ามีทหารเยอรมนี 1,800,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ55ของทหารในกองทัพเยอรมนีในแนวรบด้านตะวันออกถูกนายพลดอนิส
ส่งเข้าไปอยู่ในเขตยึดครองของอังกฤษสหรัฐเพื่อให้พ้นจากการสังหารของโซเวียตในแนวลบด้านอิตาลีกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรทำการลบไม่สมหวังมาช้านานแล้วเพราะกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรในแนวรบด้านนี้ถูกนำไปใช้ในสมรภูมิอื่นๆจนเหลือกำลังน้อยลงอย่างไรก็ดีในตอนต้นปีคริสตศักราช1945กำลังของเยอรมนีในแนวรบด้านนี้ภายใต้การบังคับบัญชาของเกสเซลิงลดจำนวนลงไปเช่นกันเพราะถูกเอาทหาร4กองพลไปลบในแนวด้านตะวันตกดังนั้นในเดือนเมษายนการป้องกันในอิตาลีมีกำลังของเยอรมนีอยู่เบาบางจึงถูกกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรตีแตกจนต้องยอมแพ้และลงนามสงบศึกในวันที่19เมษายนพอถึงวันที่2พฤษภาคมศึกในแนวรบด้านอิตาลีถึงจุดจบการยอมแพ้ของกองทัพเยอรมนีในบริเวณยุโรปเหนือลงนามกันที่กองบัญชาการของมงโกเมอรีในลูเนนเบิร์กฮีทในวันที่4พฤษภาคมการยอมแพ้ของกองทัพเยอรมนีทั้งหมดมีพิธีลงนามที่กองบัญชาการของไอเซนฮาวที่เริมต่อหน้าผู้แทนของโซเวียตสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสพอถึงเที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมคริสตศักราช1945สงครามในยุโรปสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ